จ้าไลนิยายอิงประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาบทประพันธ์ของคึกเดชกันตามะระบทที่87เผาทุ่งจำเนียนการผ่านมาเจ้าไลได้อยู่เรือนหลวงตามฐานนันดรศักดิ์ออกพระจมื่นศรีวรวงศ์มีนิวาสถานอยู่ข้างวัดศาลาปูนห่างจากพระราชวังหลวงไม่สู้ไกลเท่าไรนักเป็นเรือนฝากระดานหลังไม่ใหญ่ไม่โตมีบ่าวไพร่รับใช้อยู่พอสมควรคุณพ่อบุญธรรมออกยาสีธรรมมาอดีตขุนวังจึงฝากฝังบุตรเจ้าอ่ำให้อยู่ในความดูแลคอยติดสอยห้อยตามพระจมื่นศรีวรวงศ์สบโอกาสจะได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กเมื่อขึ้นบ้านใหม่หมาดๆเจ้าไลย้ายจากบ้านขมิ้นเข้ามาอยู่ได้2วันจึงให้บ่าวเตรียมจัดห้องหับเพื่อจะรับแม่อินเข้ามาอยู่วานพ่อบุญธรรมไปส่งข่าวว่ามะรืนนี้จะลงไปรับตัวสายแล้วตรงตีนกระไดหน้าเรือนออกพระจมื่นศรีวรวงศ์ไอ้เบิ้มไอ้เกื้อและพรรคพวกสมุนรวมเบ็ดเสร็จ6คนแต่งตัวจาวจาวอย่างสามัญชนใส่เสื้อสวมหัวนุ่งเกี้ยวเกลัยแต่ปล่อยโจงลอยชายดูกระปุกกระปุยเป็นพวกหัวไม้และทุกคนเป็นทักแกล้วกลั่นแต่ล้วนที่กล้าที่หาญเน็บแวงเสือซ่อนเล็บไว้แผ่นหลังทั่วทุกคนเจ้าไลนุ่งบ่าวขุนเสื้อสวมหัวเดินลงกระไดมาถามว่ามาพร้อมกันแล้วหรือเอาใครมาบ้างล่ะอ้อไอ้จันไอ้เม่นไอ้ชื้นไอ้เข้มล้วนแต่หัวกระทิตามที่พี่เจาะจงไอ้เบิ้มว่าแต่ว่าวันนี้คุณพี่ไลนัดพวกกระผมมาไกลจากบ้านขมิ้นจะพาพวกกระผมไปเที่ยวเตร่แห่งหนตำบลใดขอรับไม่เห็นพี่เบิ้มบอกไอ้เกื้อพูดบ้างกูจะพาพวกมึงไปกินเกาเหลาที่โรงเตี๊ยมจีนกูรับเป็นเจ้ามือและจะมีเงินแถมพกให้พวกมึงด้วยไอ้เบิ้มท้องบอกไอ้เกื้อว่าพี่ไลเขาจะไปทวงหนี้เก่าของลุงช้างที่ติดไอ้เจ๊สู่เอาไว้กระมังแม่นแล้วไอ้เบิ้มแต่พวกมึงอย่าเอะอะไปที่กูให้พวกเราแต่งตัวแบบชาวบ้านนี่เพราะการไปทวงหนี้เป็นร้อยช่างกูเกรงว่ามันจะมีเรื่องอยู่ในเครื่องหลวงใครเขาไม่รู้จะหาว่าใช้อำนาจและพี่รู้จักโรงเตี๊ยมที่เราจะไปกันแล้วหรือไอ้เกื้อถามไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามันอยู่ในย่านนายไก่เห็นอาเจ้าขุนเผื่อนบอกไว้ว่าไอ้เจ้าสัวมังกรเป็นคนเขื่องอยู่แถวนั้นถามใครเขาก็รู้จักไปลงเรือไอ้อ่ำลงเรือนมาเกือบกระโดดพอถึงแผ่นดินก็พูดเสียงดังขอฉันไปด้วยพี่ไลพ่อให้ไปแล้วออกยาสีธรรมมานุ่งขาวโผล่ออกมายืนหัวกระไดให้มันไปด้วยคนเถอะพี่บอกแล้วไงว่าให้ไปเป็นเพื่อนพ่อเจ้าไลทำเสียงดุน้องไม่เอาหรอกไม่สนุกพ่อแกไปของแกได้นะพี่นะพ่อไม่ว่าอะไรแล้วเจ้าไลยืนคิดสักครู่แล้วเงยหน้าขึ้นพูดกับพ่อบุญธรรมว่างั้นฉันเอามันไปด้วยพ่อช่วยบอกกับแม่ว่ามะรืนนี้ฉันจะลงไปรับแน่วันนี้ฉันขอไปทำธุระให้ลุงช้างได้ของมาจะได้เลยเอาไปให้แกที่บ้านปากเกร็ดบอกแม่ไม่ต้องจัดทัพสัมภาระฉันจะเอาพรรคพวกของฉันเนี่ยไปช่วยเองไปก่อนนะพ่อเจ้าไลยกมือไหว้ลาพ่อบุญธรรมออกยาพยักหน้าแล้วพูดว่าดูแลน้องให้ดีไว้มันกำลังขนองฉันก็เหมือนกันพ่อเจ้าไหลพูดเสียงลงคอหันหลังให้พ่อบุญธรรมก้าวเดินนำลงตะลิ่งฝูงอีกาบินฉวัดเฉวียนอยู่ตรงบริเวณตะลิ่งท่าปลาบ้านบางเอียนเรือเก๋งพักพวกเจ้าไหลช่วยกันแจวมาจอดตะลิ่งเจ้าไหลและพักพวกก้าวกระโดดจากหัวเรือมายืนมองสำรวจโดยรอบที่ชายตะลิ่งพลุกพล่านไปด้วยเด็กและหญิงกลางคนสารวนแย่งกันทำปลาตัดหัวควักพุงดึงไส้โยนทิ้งไปฝูงอีกาทลาร่อนบินลงจิกตีแย่งกินพุงปลาที่รุ่นสาวแข็งแรงยกกระชุไหวก็ทำหน้าที่ฝัดเกลือปลาแล้วเอาตากแดดบนร้านไม้ไผ่บ้างขุดหลุมสุมไฟย่างปลาตรงชายตะลิ่งนั้นควันลอยเป็นหย่อมๆสุดคุ้งน้ำไอ้จันเหลือบไปเห็นสาวหน้าชะแล่มยืนฝัดเกลือปลาไม่ห่างจุดเรือจอดเท่าไรนักไอ้จันทำท่าจะเดินเข้าไปก็ถูกไอ้เบิ้มรั้งให้ถอยกูเองไอ้จัน
ไอ้เบิ้มเดินเข้าไปหาเอามือเกาท้ายทอยแก้ขวยมองดูว่าสาวเจ้าทำอะไรสักครู่แล้วจึงเอิ้นว่าอีนางทำอะไรอยู่จ๊ะสาวเจ้าชายหางตาดูร่างยักษ์ของไอ้เบิ้มไม่ตอบว่าอะไรประคองกระชุฝัดเกลือปลาไปข้าเห็นแต่เขาฝัดข้าวไม่เคยเห็นใครเขาฝัดปลาสาวเจ้ายังเงียบอีกไอ้จันอดรนทนไม่ได้จึงเข้าไปสะกิดไอ้เบิ้มให้ถอยออกมาตาฉันบ้างพี่เบิ้มไอ้จันกระแอมก่อนเอื้อนวาจาสุภาพน้องสาวทำอะไรอยู่จ๊ะสาวเจ้าชำเลืองตามองไอ้จันก่อนตอบว่าไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังฝัดปลาขออภัยตัวข้าเถิดข้านี่ป่นจริงๆน่าจะสังเกตสังกานิ้วอันเรียวสลวยสลดเล็บเลิศของน้องพี่น้องเคล้าเกลือปลานิ้วคงไม่งามถึงเพียงนี้ไอ้จันกรีดนิ้วชี้ต้องสัมผัสมือของนางขืนเคล้ามือข้ามิเปิงไปหรือปลามีแต่เงี้ยงพี่มาแต่ไหนข้าไม่เคยเห็นหน้าข้าตายังมิทันไอ้จันจะตอบก็มีกระทาชายนายหนึ่งโดดลงมาจากตะลิ่งเดินเข้ามาเท้าสะเอวถามว่านี่มึงจะไม่เกี่ยวพานเมียของกูหรือไอ้จันไม่แยแสหรือหวั่นเกรงต่อเสียงนั้นไม่หันไปมองด้วยซ้ำอ้อมีผัวแล้วก็ไม่บอกพูดแล้วก็เดินไปหาพักพวกไอ้อ่ำเป็นเดือดเป็นร้อนแทนปลดหยักรั้งโจงออกลอยชายทำท่าจะปรีเข้าไปเจ้าไหลดึงคอเสื้อไว้ทันปรามว่าอย่าไอ้อ่ำโจงหลังเสียไอ้อ่ำเหลียวมองตาสีเหล็กของพี่ชายแล้วทำตามคำบัญชาเจ้าไหลเดินตรงไปขวางกระทาชายนายนั้นที่ทำท่าจะดึงมีดออกจากชายพกถ้าข้าเป็นน้องชายจะไม่แกว่งตีนหาเสี้ยนเขาได้แต่เย้าเล่นเอานี่ข้าจ้างเฝ้าเรือตกบ่ายจะกลับมาอย่าให้หายล่ะพูดแล้วเจ้าไหลก็ส่งเงินพดด้วงให้เจ้าหนุ่มจ้องตาสีเหล็กของเจ้าไหลก่อนตัดสินใจหยิบเงินเจ้าไหลหันหลังกลับก้มหักเอากิ่งไม้แห้งชายตะลิ่งถือเป็นไม้เรียวติดมือเดินไปยังกลุ่มสมุนที่ยังคงยืนมองการกระทําของลูกพี่แล้วก็พากันเดินขึ้นตะลิ่งไปมีผัวแล้วก็ไม่บอกหลอกให้พี่ช้ำช่อหัวใจเสียงไอ้จันด้นเพลงพร้อมกับเสียงหัวเราะครื้นเครงของพรรคพวกเจ้าไหลปล่อยให้ไอ้หนุ่มยืนงงพอเดินพ้นตะลิ่งมาได้เจ้าไหลออกเดินนำไปที่ประตูเจ้าจันตามที่เด็กชี้บอกซึ่งเป็นประตูเมืองปลายถนนป่าโทนทั้งหมดก็เดินลัดเลาะกำแพงเมืองแล้วเดินเลี้ยวเข้าประตูเมืองด้านทิศตะวันออกเห็นอาเจ้าคุณเผื่อนบอกว่าพอถึงประตูเจ้าจันก็ให้เดินตรงไปบนถนนป่าโทนจะไปตัดกับถนนนายไก่แล้วให้เลี้ยวซ้ายจึงถามคนละแวกนั้นว่าโรงเตี้ยมของเจ้าสัวมังกรอยู่หนไหนก็จะรู้ที่ตั้งเองเจ้าไหลสาธยายให้พักพวกฟังบนพื้นถนนละแวกนี้ปูอิฐตะแคงก้างปลาสลับกับปูแผ่นศิลาบริเวณหน้าร้านรวงและมีร่องขุดระบายน้ำอยู่สองฟากถนนหญิงจีนแก่ชาวกวางตุ้งเดินร้องขายของเล่นเด็กที่เสียบไม้ปักอยู่รอบคันฟางมัดเชือกกล้วยห้อยย้อยหลากสีกระดาษบ้างทำเป็นของเล่นแกว่งเสียงจักรจันกลองสองหน้าเหวี่ยงตีเสียงดังป๋องแป๋งกังหันหมุนติ้วยามต้องลมเต็งรังพับแล้วคลี่บานเป็นพุ่มสลับสีเขียวแดงเหลืองทารกลูกจีนผมรัดโกะผูกเอี้ยมรบเร้าผู้ใหญ่ร้องจะเอาอะโหที่นี่ข้าไม่เคยเดินเล่นเลยดูมันวุ่นวายพี่ลึกไอ้เบิ้มว่าเฮ้ยดูนั่นสิไอ้พวกญี่ปุ่นหัวโกนใส่เสื้อปีกโน่นพวกฝรั่งหัวแดงใส่เสื้อกางเกงรัดผมเป็นไม้เสียบผีไอ้เกื้อพูดแล้วร้องโยกระโดดหลบเพราะวิดโดนน้ำสาดเสียงอซิมบ่นภาษาจีนกวางตุ้งแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้หิ้วถังเดินเข้าร้านไปไอ้เกื้อนึกฉิวร้องด่าอีแม่มึงเกือบโดนกูเข้าแล้วไม่ล่ะน้ำอะไรก็ไม่รู้เม้นข่าวชะมัดกลุ่มเจ้าไหลกับพรรคพวกเดินสวนกับชายชะกันญี่ปุ่นผู้หนึ่งหัวโกนกลางกระหม่อมไว้ปีกรัดผมมวยยาวแต่งตัวสวมเสื้อนุ่งกางเกงขาบานยาวถึงส้นเท้าพกพาอาวุธดาบยาวสั้นสองเล่มดูแปลกตาแถมใส่เกือกไม้ส้นสูงทรงคล้ายเกี้ยรูปร่างสูงใหญ่สันทัดคนคิ้วหนาตาดำจมูกใหญ่ปากบางหูเล็กใบหน้าโก
กนเคราเขียวเกลี้ยงเกลาจัดเป็นบุรุษหน้าตาคมสันผู้หนึ่งเมื่อเจ้าไลชำเลืองขณะเดินสวนกันชายผู้นั้นก็ผงกหัวให้ไอ้ญี่ปุ่นคนนี้มองแกว่งๆชอบกนโว้ยไอ้อ่ำว่ามึงจะหาเรื่องกับเขาหรือข้าก็เห็นเขาโค้งคำนับทักทายดีเจ้าไลพูดหนุ่มญี่ปุ่นผู้นี้อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าไลท่าทางสำแดงบอกเหมือนเพ้อจะย่างกรายมากรุงศรีมองโน่นถามนี่ก็ไม่มีคนเข้าใจภาษาย่านนี้เป็นเรือนแถวเว้นช่องห่างกันเป็นซอกซอยไอ้ที่ดูดีหน่อยก็เป็นเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นส่วนใหญ่เป็นร้านรวงของชาวจีนกวางตุ้งบ้างทำนั่งร้านยื่นล้ำออกมาวางขายเข้าของเครื่องสำเภาอาทิผ้าไหมตะเกียงทองเหลืองถ้วยโถโอชามบ้างตั้งแผงขึงผ้ากันแดดขายเนื้อหมูขายไก่เป็ดเป็นเสียงร้องสรรพสำเนียงทั้งเสียงคนและสัตว์จ้าละวันอยู่ในสองฟากถนนบ้างคอนหาบกระบุงตะกร้าร้องขายขนมจันอับผ่านพักพวกเจ้าไลเสียงไอ้เกื้อพูดคนจีนนี่มันขายอะไรก็ขายกันอึดตะกรึไปนั่นนะสิเห็นขายแต่เหมือนกันไอ้เบิ้มว่าเขาเรียกว่าย่านของเหมือนกันเพื่อให้คนซื้อเขารู้แหล่งเจ้าไลแจงบอกแปรนแปรนเสียงช้างร้องทุกคนเบิ่งตามองที่หัวมุมถนนในไก่เห็นช้างตัวโตสูงหกศอกเดินหักมุมเลี้ยวก้าวย่างเชื่องช้าตรงเข้ามาอย่างถนนป่าโทนเป็นช้างพลายงายาวลากดินแต่งตัวต้นคดชทานคล้ายช้างทรงของพระมหากษัตราธิราชมีควานบังคับสับขออยู่ที่คอช้างและมีคนแต่งตัวเป็นพญาเครื่องขาวศีรษะสวมลอมพอกนั่งบนสับประคับกลางช้างเบื้องล่างนั้นมีหมู่คนแต่งกายสามัญชนเดินปะปนห้อมล้อมช้างไม่เป็นระเบียบบ้างประโคมกลองยาวบ้างช่วยกันเฮโลขนข้าวของผักปลาอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่เหวี่ยงโยนขึ้นเกวียนเทียมกระบือมีคน 4-5 คนบนเกวียนช่วยรับของจับขาเป็ดไก่ชูราหัวร่อร่าชอบใจไอ้ที่จับไล่ไม่ทันก็กระพือปีกบินหนีไปพ่อค้าแม่ขายตกใจเก็บข้าวของหนีไอ้ที่มีเงินก็ส่งถุงเงินให้ไอ้ที่ไม่มีก็ยกมือไหว้ปลกปลกไอ้ที่ไม่ยอมก็แย่งยื้อยึดจะเอาข้าวของกลับคืนก็ถูกกลุ่มชายชะกันผลักไสบ้างถูกเตะถูกถีบถูกไล่ตีด้วยไม้รวกดูสับสนโอลหม่านโกลาหลนั่นมันงานแห่อะไรทำไมถึงทำอย่างนั้นพี่ไลไอ้จันถามกูก็ไม่รู้เหมือนกันพวกมันเป็นพวกปล้นกระมังไอ้อ่ำสงสัยมึงดูข้าวของที่เกวียนสินี่พวกมันคงปล้นมาตลอดทางเหตุใดพวกลาดตะเวนนครบาลจึงไม่จับไอ้จันยืนเท้าสะเอวว่าขณะขบวนมาถึงต่อหน้ามีเด็กจีนแอบซอกตึกวิ่งมาปาก้อนอิฐถูกหัวคนนั่งสับประคับแล้วหลบหนีไปพอเหลียวกลับมาเลือดก็อาบเต็มขมับลอมพอกหลุดจากศีรษะเป็นเพลากระชั้นชิดกับไอ้อ่ำน้องเจ้าไลก้มลงหยิบก้อนอิฐที่ตกลงมาถูกหลังเท้าขึ้นมาดูว่าเป็นอะไรเฮ้ยไอ้พวกมึงไอ้หนุ่มเวนนั่นบังอาจทำร้ายกูพญาในพิธีประหลาดตวาดชี้มาที่ไอ้อ่ำยืนถือก้อนอิฐตีหน้างุนงงรีบโยนก้อนอิฐทิ้งเมื่อเห็นคนบนหลังช้างเลือดอาบหน้าบรรดาพวกอารักษ์ที่มีไม้รวกจึงกรูกันเข้าจับไอ้อ่ำลากตัวมากดลงนอนคว่ำบนบาดวิถีพญานาก็ตวาดสั่งทันทีจงตีมันให้ตายบังอาจปาหัวกูจนเลือดออกมาเจ้าไลตวาดอำนาจครุฑเฮ้ยหยุดนะพวกมึงเป็นใครจึงเที่ยวข่มเหงรังแกชาวบ้านไม่ถูกทำนองครองทำเอาเสียเลยชิชะไอ้นี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกูจะบอกมึงเอาบุญให้ก็ได้กูนี่แหละพระเกษตราธิบดีผู้แทนพระองค์กำลังจะไปทำพระราชพิธีเผาทุ่งถ้าปราศจากกูเสียดินในท้องนาก็จะเสื่อมปลูกข้าวไม่ได้ผลจงรู้ไว้ว่าถ้าผู้ใดขวางกูก็จะต้องอาญาแผ่นดินพวกมึงจงใส่หัวออกไปให้พ้นพูดจบพญานาก็สั่งให้ตีไอ้อ่ำเฮ้ยจงตีมันอย่ารั้งรอ
คุณพระช่วยพระราชพิธีไล่ผีจากพระธรณีมิให้ทำอันตรายแก่เมล็ดข้าวนี่พวกมันยังไม่ทันถึงทุ่งนาก็ทำอุบาทถึงเพียงนี้นี่กูจะทำฉันใดดีนั่นน้องกูกำลังจะถูกตีให้ตายไปต่อหน้าคุณพ่ออุตส่าห์สั่งกำชับให้ดูแลน้องพี่กูกระทำการเป็นปรปักษ์แก่ผู้แทนพระองค์ก็เท่ากับกูก่อกบฏอุกฤษโทษก็พลอยจะตกกับพวกกูขณะที่เจ้าไหลไต่ตรองพักพวกก็พร้อมสำแดงความกล้าหาญให้ปรากฏว่าพวกมันก็เป็นสมิงอัตมาตของวังหน้าไม่กลัวตายและพร้อมที่จะเข้าสับประยุทธ์รอคำสั่งเจ้าไหลให้โอกาสอยู่เท่านั้นไอ้เบิ้มเรียบเคียงเข้ามาถามจะเอายังไงว่ามานะพี่ข้าพร้อมอยู่เสียงไม้รั่วกระหน่ำตีหลังไอ้อ่ำน้องเจ้าไหลตามคำบัญชาของพญานาพวกมึงไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะเป็นภัยแก่ตัวกูจะช่วยน้องกูเองถอยไปว่าแล้วเจ้าไหลก็ทยานโดดถีบไอ้คนตีกระเด็นไปฝ่ายพักพวกเจ้าไหลมีฤทธิ์มันจะปล่อยให้ลูกพี่ถูกรุมไอ้เบิ้มโดดถีบไอ้คนที่เงื้อตีไอ้ไหลกระเด็นไปอีกคนเท่านั้นเองการตะลุมบอลก็เริ่มขึ้นไม่รู้ใครต่อใครล่อกันให้นัวเจ๊กจีนลางคนก็ช่วยสมทบเข้าข้างเจ้าไหลช่วยกันลากไม้หน้าถังทำเป็นรูปตะเกียบยักษ์คอยยันช้างไว้ไอ้อ่ำไม่มีวิชามวยลุกจากพื้นได้ไม่ทันระวังตัวก็ถูกตีเซไปตามแรงฟาดไอ้คนตีก็ไล่ตามหมายตีซ้ำไอ้หนุ่มญี่ปุ่นมีกระจายยื่นขาขัดขวางไอ้คนตามมาจะตีก็หกเขมรเค้งเก้พวกของพญานาสวมเสื้อลายดอกจงแดงจึงพอแยกออกว่ามีมากกว่าพวกเจ้าไหลสี่เท่าตัวแต่ฝ่ายเจ้าไหลมันเจนจัดช่ำชองอีกฝ่ายพอมีฝีมือบ้างไม่มีบ้างอาศัยมีไม้รวกและช้างแก่งายาวคอยหนุนรุนช่วยไว้เจ้าไหลต้องคอยตะโกนกำกับไม่ให้พักพวกใช้เสือซ่อนเล็บทุกคนจึงได้แต่ใช้เชิงมวยหลบหลีกตอบโต้ด้วยหมัดเตะถีบถอยศอกเข่าไอ้เข้มยื้อยึดไม้รวกมาได้ก็ตั้งรับคอยกันพักพวกตนลูกเจ๊กสองคนช่วยกันยกไม้ตะเกียบหน้าถังส่งให้ไอ้เบิ้มมันคงคิดว่าไอ้เบิ้มตัวโตน่าจะเป็นกวนอูมีกระบองทองแดงหนัก80ชั่งไอ้เบิ้มรับมาแต่ไม้นั้นอวบเกินจะเป็นกระบองเจ้าไหลตึงตะโกนบอกไอ้เบิ้มเห็นไหมมันกำลังบังคับให้ช้างจับไอ้ชื้นบอกเสร็จตนก็ต้องหลบไม้รวกเตะถีบเป็นสามารถไอ้เบิ้มอุ้มยึดไม้ตะเกียบขึ้นโด่งแล้วดันส่งให้พุ่งไปกระแทกควานช้างเสียงดังพลักหงายตกช้างไปไอ้ชื้นรอดพ้นจากถูกงวงรัดฝ่ายไอ้อ่ำก็มีไอ้หนุ่มญี่ปุ่นทำไม่รู้ไม่ชี้คอยคุ้มกันเมื่อเห็นคนที่มุ่งจะมาตีไอ้อ่ำเพียงแต่ยืนมั่นอยู่กับที่เอียงตัวหลบฉากนิดเดียวมือก็ตวัดทำอะไรก็ไม่รู้รวดเร็วจนดูไม่ออกพวกพญานาก็หกเขมรหัวทิ่มหัวตำแน่นิ่งอยู่กับที่เจ้าไหลจับจ้องดูอยู่นึกชมฝีมือมวยของไอ้หนุ่มญี่ปุ่นผู้นั้นไม่ทันนกกระจอกกินน้ำพลพรรคของพญานาก็หมอบกระแตนอนราบคาบร้องครวญครางพวกเจ้าไหลยืนจังก้าคร่อมร่างกลุ่มไม้รวกกลุ่มเชิงเป็นกลุ่มเจ๊กจีนดีใจปรบมือให้เจ้าไหลกันเกลียวขลมบ้างปีนขึ้นไปบนเกวียนขนข้าวของหมูเห็ดเป็ดไก่กลับคืนพญานาผู้อัปยศนั่งอยู่บนสัปปะคับหลังคชสารที่ยืนโยกตัวสายไปมาจ้องมองพินิจเจ้าไหลด้วยความเครียดแค้นกูเคยเห็นหน้าไอ้นี่ที่ไหนวะอ้อกูนึกออกแล้วมึงไอ้จมื่นศรีวรวงศ์ทำร้ายกูผู้ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นผู้แทนพระองค์ปฏิบัติราชการตามราชประเพณีมึงกระทำการครั้งนี้ก็ถือเป็นโทษมหันต์ถึงประหารเชียวนะมึงเออกูเองมึงอย่ามาข่มขู่เสียให้ยากกูรู้ว่านี่คือประเพณีจะไปเผาข้าวแม้ไม่ใช่วินยูชนก็ต้องเห็นว่าพวกมึงริบข้าวของมาเบียดบังไว้เสียเองอาการที่พวกมึงกระทำดังนี้ไม่เห็นเป็นอย่างอื่นได้นอกจากดูหมิ่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกมึงคิดประมาทว่าคงยังไม่ทรงทราบที่พวกมึงกล่าวว่าเป็นความถูกต้องตามราชประเพณีกับทั้งที่พระองค์ปกติสุขุมชาติมิอาจที่จะยังทราบความเป็นไปในการกระทำของพวกมึงจึงหลอกว่าได้รับพระราชาอนุญาตแล้วก็ยักยอกเอาส่วนเศษเป็นประโยชน์ตนเป็นความประพฤติชั่วอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกมึงจึงสมควรได้รับบทเรียนอันชอบธรรมจากพวกกูบ้างบทเรียนอันชอบธรรมหรือ
คอยดูบ้างกูจะไปกราบบังคมทูลดูทีหรือใครมันจะชอบทำกว่ากันพูดกับพวกมึงก็ป่วยแก่เพลากลับเว้ยพวกเราเลิกไม่ดีซะแล้วเจ้าไลร้องบอกให้พรรคพวกถอยต่างทิ้งไม้รวกเดินถอยหลังไปรวมกับเจ้าไลแล้วออกเดินกลับไปที่ประตูเจ้าจันผ่านไอ้หนุ่มญี่ปุ่นหัวโกนต่างคนต่างโค้งศีรษะให้กันทิ้งให้พญานาจ้องมองเขม็งใบหน้าอาบไปด้วยคราบเลือดบทที่88ครัวมณีจันขอลุกแก่โทษบ่ายวันนั้นพอหัวเรือเก๋งเกยตะลิ่งบ้านขมิ้นพักพวกเจ้าไลก็ก้าวข้ามหัวเรือพยุงไอ้อ่ำเดินขึ้นตะลิ่งเจ้าไลเหงื่อไหลใครย้อยลงโสมหน้าบอกอาการไม่สบายใจพ้นเนินตะลิ่งแลเห็นอาขุนเผื่อนซึ่งบัดนี้ได้รับพระราชทานยศเลื่อนเป็นพระยารัตนจักรนั่งอยู่บนแคร่ใต้ต้นมะขามเทศกับพระมหามนตรีและตำรวจวังหมู่หนึ่งออกันอยู่ที่ลานดินพระมหามนตรีเดินไปมาด้วยความกระวนกระวายใจอาเผื่อนมองเห็นพวกเจ้าไลเดินเข้ามาก็พยักหน้าบอกพระมหามนตรีนั่นมากันแล้วเจ้าไลตกประมาพรั่นพรึงสูดหายใจเข้าเต็มแรงเดินตรงเข้ามานั่งคุกเข่าวันทาพักพวกเจ้าไลก็อภิวาทพร้อมกันรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปเห็นถีพวกเจ้าจะลำบากเสียแล้วอาเผื่อนกล่าวขึ้นขณะเจ้าไหลก้มลงกราบพระมหามนตรีก็เสริมตำหนิโทษบ้างว่าคุณพระไม่น่าสั่งวิวาทรู้หรือไม่ว่าจะเกิดอุกฤษโทษเจ้าไหลคงนั่งนิ่งประนมมือรับผิดโดยดุษณีเพราะรู้ดีว่าร้องแรกแหกกระแชงไปก็ป่วยการไม่มีข้อแก้ตัวเลยหรือพระมหามนตรีถามกล่าวกระผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวยกเว้นทักแกล้วอัตมาด้วยตกกระไดพลอยโจรหามีส่วนผิดด้วยไม่พวกผมพร้อมจะรับโทษกับคุณพระไอ้เบิ้มกล่าวนำขอรับผิดด้วยพลพรรคของเจ้าไลก็พลอยประสมโรงถ้างั้นก็ดีแล้วข้าจะให้มืนจิตรักษาคุมตัวพระจมื่นเข้าเฝ้าแต่ผู้เดียวก่อนสำหรับพวกเองจะให้ท่านเจ้าคุณกักบริเวณอยู่ที่บ้านขมิ้นนี่รอจนกว่าจะมีพระบรมราชองค์การหมื่นจิตรักษาจงนำตัวจะหมื่นล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวฉันจะตามไปหมื่นจิตรักษาพยักหน้าให้เจ้าไลลุกขึ้นคร่อมขี่อาชาที่เตรียมไว้ให้แล้วเหล่าตำรวจก็ห้อมล้อมเป็นกันกงควบออกรั้วอาณาเขตบ้านขมิ้นพระมหามนตรีหันมาที่พระมหารัตนจักรด้วยสีหน้าไม่สบายใจน้องเราพี่ชักห่วงพระองค์ไลเสียแล้วด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอารมณ์กริ้วมากน้องเรามีหนทางใดช่วยพระองค์ไหลก็จงเร่งกระทำเข้าเถิดกล่าวเสร็จก็ก้าวคล่อมขึ้นม้าควบตามติดไปพระยารัตนจักรหันมาสั่งแก่ไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มสะดุ้งผุดลุกขึ้นขานรับไอ้เบิ้มมึงจงไปเอาม้าออกมาแล้วไปกับกูณทองพระโรงตำหนักในเจ้าไหลถูกกุมตัวมานั่งคุกเข่าประนมมือเบื้องพระยุคลบาทความเงียบเข้าครอบงำอยู่ชั่วขณะในที่นั้นพระเกษตราธิบดีผู้เป็นโจทกราบทูลฟ้องว่าเจ้าไหลลอบโจมตีขบวนแห่พระราชพิธีและกระทำร้ายพญานาผู้แทนพระองค์ถึงเลือดตกยางออกโดยปราศจากการไตร่ตรองพญานานั่งพับเพียบหมอบกรานเลิกตามองเจ้าไหลด้วยความแค้นเคืองรอยคราบเลือดที่ขมับยังปรากฏอยู่ที่ผ้าพันศีรษะพระมหามนตรีก็นั่งพับเพียบหมอบกรานอยู่ใกล้ชิดพระวรกายพระเจ้าอยู่หัวพระเอกาทศรถประทับยืนทอดพระเนตรลงต่ำมองเจ้าไลในขณะที่พระหัตถ์ทั้งสองทรงยึดพระแสงขันชัยศรีไว้มั่นตรัสประพาสว่านี่หรือพระจมื่นศรีวรวงศ์คนที่กูแต่งตั้งให้เป็นนายภูบาลแต่เที่ยวไปคุมเหงคนเล่นตามใจชอบไม่สมเลยกับที่กูไว้วางเอาละไอไลเมื่อกูให้ชื่อเป็นขุนนางได้กูก็ลบชื่อออกจากขุนนางได้แต่กูจะเอาเลือดของมึงเป็นยางลบตัดได้เช่นนั้นก็ถอดพระแสงแล่นออกจากฝักเสียงดังกรากกลางก้องท้องพระโรงพระมหามนตรีผวาร้องห้ามเสียงหลงอย่าฝ่าพระบาททรงปล่อยฝักทองฝังพลอยลงสู่พื้นกระดานแล้วยกพระหัตถ์ห้ามพระมหามนตรีไม่ให้เข้ามาใกล้พระมหามนตรีก็ชะงักงันยงโยยงหยกอยู่กับที่ทรงวางคมพระขันสะท้อนแสงขาววาววับตรงหัวไหล่เจ้าไลทรงค่อยๆกดลงไป
เลือดสีแดงเข้มทะลักซิมกินบริเวณเป็นวงเปื้อนเสื้อเจ้าไลพระมหามนตรีจ้องมองด้วยความสงสารอยากจะเข้าไปช่วยก็เกรงพระอารมณ์กริ้วจะเพิ่มทวีความกราดเกรี้ยวเจ้าไลดูจะไม่ส่อความเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยยังคงก้มหน้าประนมมือแนบอกนั่งคุกเข่าไม่ไหวติงส่งย้ายพระขันมาที่หัวไหล่ขวาของเจ้าไลแล้วทรงกระทำเช่นเดิมเลือดค่อยๆซึมเป็นวงเปื้อนเสื้ออีกครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพคะหม่อมฉันมณีจันทร์ขอพระราชทานชีวิตหลานให้เป็นกุศลแก่หม่อมฉันด้วยเถิดทรงได้ยินกระแสสำเนียงก็ทรงมีพระสัญญาจำได้ว่าเป็นผู้ใดเงยพระพักทอดพระเนตรไปยังที่มาของเสียงพระแม่ชีครัวมณีจันทร์ประทับยืนเด่นสง่างามรัศมีสีเครื่องขาวเรืองรองจับนวลสะพรั่งรอบองค์ใกล้พระแม่ชีพระยารัตนจักรผู้ไปกราบอัญเชิญมาจากวัดปะคาขู่จามนั่งถวายบังคมอยู่เบื้องปริศดางบทที่89ติดคุกครั้งที่2เจ้าไลค่อยๆเผยเปลือกม่านตาความมืดหายไปมารู้สึกตัวก็อยู่ในคุกเสียแล้วนอนคว่ำเอียงหน้าซบอยู่บนแคร่ลุงแสงกำลังประคบไพลกับดินปืนรักษาบาดแผลที่หัวไหล่ทั้งสองให้เจ้าไลจะขยับตัวเอี้ยวคอมองว่าใครก็ถูกกดหัวไหล่ไว้ตื่นแล้วเหรอนอนนิ่งๆที่หน้าทีหลังจะไปทวงหนี้สินก็มาชวนลุงไปด้วยนะคุณพระลุงแสงพูดเหมือนไม่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเจ้าไหลหวนคำหนึ่งลำดับเหตุการณ์แล้วพูดว่าฉันถูกปลงออกจากราชการแล้วล่ะลุงไม่ต้องเรียกฉันคุณพงคุณพระหรอกเฮ้อไม่เอาหน้าปลงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เป็นได้ไหมเจ้าไหลผลีผลามลุกขึ้นลุงแสงไม่ทันระวังฝาละมีพลัดตกจากมือลงพื้นฉันมันอาภัพวาสนาลุงเอาที่ไหนมาพูดปลงวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ทำอย่างกระคุกฉันเข้าๆออกๆเออก็งั้นสิวะอย่าเสียใจไปเลยโว้ยดูสิทำยาสมานแผลหกเรี่ยราดอ้าวไม่ให้เรียกคุณพระก็ได้ลุงดูโชคชะตาเองแล้วไม่ถึงกับตกอับยากเข็นนักหรอกคอยดูไปสิอยู่ในคุกเป็นเพื่อนคุยกับลุงไปสักพักเดี๋ยวเองก็ออกได้ลุงแสงพูดไปก็ก้มลงเก็บฝาละมีเอาฟางเช็ดยาที่หกพื้นดินเจ้าไหลยืนขึ้นมือลูบคลำใกล้บริเวณบาดแผลกัดกรามแน่นมองดูคบขี้รวงที่ปักเฉวียงเสาก่อนหันมาพูดฉันต้องนอนในคุกคุยกับลุงไปอีกกี่ปีถึงจะได้ออก3ปีฮึฉันจะทำอะไรกินบ้านช่องก็ถูกยึดทรัพย์สมบัติก็ไม่มีและแม่ฉันล่ะโถแม่ป่านนี้จะรู้หรือไม่ว่าลูกติดคุกอีกแล้วพุทโธไอ้ไลเอ้ยอยู่ในคุกมันดีใช่หยอกสงบเงียบจะตายฝึกสารกระบุงตะกร้าออกขายหน้าคุกได้เฟื้องมาก็ซื้อข้าวปลาอาหารภัยสีสุกมีออกเต็มคุกตัดมาทำตอกไม่ต้องซื้อหาลุงนี่พูดเล่นไปหมดฉันยังเป็นทุกข์อยู่เอาเถอะวะลุงขอทำนายเองว่าเองจะกลับไปเป็นใหญ่ในปัทภีโว้ยลุงแสงเดินมาตบหัวไหลเจ้าไลโอ้ยเจ็บนะลุงอ้าวลืมไปนึกว่าหนังเหนียวขออภัยโว้ยบทที่90ถ่ายทอดวิชาคงกระพันจากวันเป็นเดือนเคลื่อนเป็นปีฤดูกาลผ่านไปเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนจนเข้าหน้าหนาวดอกขี้เหล็กตูมเหลืองอารามน่ากินนกดวาวโผผินบินมาจับกิ่งไกวเจ้าไลได้รับการฝึกวิชามวยจากลุงแสงและพันพุทธครูมวยเข้ามาช่วยหนุนท่าแม่ไม้นวอาวุธจนช่ำชองลางเพลาก็ทบทวนเพลงดาบและอาวุธทวนของง้าวกับลุงแสงดอกขี้เหล็กร่วงโรยโปรยวานให้รางวัลความขยันหมั่นเพียรต่อบุรุษชายชาติอาชาในว่างจากการฝึกซ้อมก็นั่งสารกระบุงตะกร้าสารเสร็จสำเร็จเป็นรูปก็ให้ผู้ขุมมั่นนำไปขายที่หน้าหับเผยได้เฟืองก็ซื้อข้าวปลาอาหารมาให้เจ้าไลหลางเพลาพวกขุนหารบ้านขมิ้นก็ยกขโยงมาเยี่ยมโดยการนำของเจ้าคุณรัตนจักรนำผลหมากรากไม้มาให้เจ้าไลไม่เคยอัตคัด
โอภาปราศัยเป็นที่อึกทึกครื้นเครงแม่อินกับพ่อบุญธรรมออกยาสีธรรมมานานครั้งจะมาหาด้วยอยู่ไกลถึงบ้านเลนลุงแสงใจดีอนุญาตให้เต็มที่ต้อนรับแม่ที่ศาลาท่าน้ำนำพาเจ้าไลให้แม่พร่ำว่าวอนสอนสั่งให้กำลังใจลูกรักตะกองกอดลูบหัวหูสิ่งไรที่เจ้าไลชอบก็จัดหามาให้กินยามค่ำคืนลุงแสงมอบพระตำราพิชัยสงครามจานด้วยชาติให้เจ้าไหลไว้ท่องทบทวนนี่คือตำราพิชัยสงครามคำนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองยากนักผู้ใดจะมีลุงให้เจ้าไว้หมั่นท่องเทียบเคียงกับของที่เจ้าเคยเรียนรู้มาเจ้าไหลก้มกราบดีใจเหมือนได้แก้วเปิดพลิกเวียนเฝ้าศึกษาเออลุงตั้งแต่ฉันเข้ามาอยู่นี่ไม่เห็นไอ้มงคลมันมาเลยมันหายหัวไปไหนลุงได้ข่าวคราวบ้างหรือเปล่าครั้งสุดท้ายมันมาหาลุงบอกว่าได้เมียตั้งแต่นั้นก็ไม่มาเลยเป็นปีคงจะกอดเมียเพลินดูเหมือนจะมียศเป็นขุนแล้วมันไปเร็วใช่หยอกมันก็ได้วิชาคงกระพันไปจากลุงไม่เบาเชียวแหละป่านนี้มันกำลังทำอะไรอยู่หนอขณะที่ลุงแสงวางปูมเอาฤกษ์ถ่ายทอดวิชาคงกระพันชาตรีให้เจ้าไลในคืนพระจันทร์เต็มดวงโดยการจุดประทีปรายล้อมเป็นรัศมีวงกลมรอบเจ้าไลที่นั่งขัดสมาธิเปลือยกายแต่ท่อนอกลุงแสงนุ่งห่มขาวนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่นอกวงประทีปด้านหลังเจ้าไลหลับตาบริกรรมคาถาให้เจ้าไลว่าตามเสียงอึมครึมทางฝ่ายเจ้ามงคล นั้นที่ลานบ้านยามราตรีคืนเดียวกันพระมหาราชครูมหิธรก็กระทำกรรมวิธีวางปูมเอาฤกษ์ถ่ายทอดวิชาคงกระพันให้เจ้ามงคลเช่นกันจึงแผ่นดินทั้งสองแห่งพลันหมุนคว้างและมีลมกันโชคเปลวไฟดวงประทีปสะบัดไหวนกเขาแมวอยู่ในโพรงต้นขี้เหล็กเฝ้าจับตามองเหตุการณ์ประหลาดเจ้าไลและมงคลเหงื่อโทรมกายเหมือนกับจะต่อสู้กับความร้อนระอุและความวิงเวียนประคองกายไว้มั่นพลันดวงประทีปของฝ่ายไอ้มงคลกลับดับมืดสนิทมีแต่ดวงตาของอาจารย์มหิธรเบิกโพลงฉงนฉงายต่อปูมอัปมงคลปูมของผู้ใดมาขัดทับการทำพิธีคืนเดียวกับกูพระมหาราชครูมหิธรให้หลากใจนักผิดกับดวงตาของลุงแสงที่ยิ้มได้เมื่อลืมตาสำรวจดวงวงไฟของเจ้าไลยังคงสว่างไสวทั้งที่มีพระพายโหมกระหน่ำเมื่อสักครู่ไอ้ไลเอ๋ยนิมิตของเจ้าช่างดีแท้นกเขาแมวมันก็กระพือปีกดีใจด้วยต่อความสำเร็จของเจ้าไลบทที่91ดาบศักดิ์สิทธิ์เหล็กน้ำพีวันหนึ่งลุงแสงรอจนหนวดเคราเจ้าไหลขึ้นครึมปกคลุมอำพรางใบหน้าพอไม่ให้ผู้ใดจำได้จึงพาออกมานอกเรือนจำแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปใส่เสื้อสวมหัวสีครามนุ่งกางเกงขาสั้นผูกผ้าขาวม้าทั้งลุงแสงและเจ้าไหลจ้างเรือพายลัดเลาะเข้าคลองสะบัวมุ่งตรงไปเลี้ยวเข้าคลองวัดตูมขณะอยู่ในเรือลุงแสงนั่งเอกเนกอิงกราบเรือพูดกับเจ้าไหลว่าอย่างคุณแม่ว่าก็เหมือนงมเข็มในแม่น้ำบุญญาธิการมันอยู่กับเจ้าตัวสู้มาสร้างดาบประจำกายสักเล่มจะดีกว่าโบราณท่านว่าไว้ดาบดีจะมีค่าหรือไร้ค่ามันอยู่ว่าไปตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้ใดดาบดีพิอยู่ในมือคนที่ไม่เห็นค่าก็เป็นเพียงเศษเหล็กไร้ค่าแต่ถ้าอยู่ในมือขุนศึกทักแกล้วกล้าคือผู้ที่รู้ค่าของดาบนั่นมันประสานค่าสองสิ่งทั้งดาบและคนดีก็นับเป็นดาบวิเศษและถ้าไปแสวงหาโลหะธาตุและลงมือตีดาบด้วยตนเองดาบนั้นยิ่งมีค่าเข้าไปใหญ่เพราะมาสร้างโดยความเหนื่อยยากดาบกับมือผู้สร้างจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันเจ้าพระคุณเอ้ยคราใดประดาบกับศัตรูเจ้าจะมีพลังจิตแก่กล้าลุงแสงเล่าเรื่องดาบดี
จนเรือมาเกยตะลิ่งโรงช่างเหล็กติดกับวัดตูมลุงแสงนำเจ้าไลเดินขึ้นชายตะลิ่งตรงไปยังโรงเครื่องผูกหลังคามุงแฝกที่หินยืนตัวสูงหนังหนามีหนวดเคราเหมือนกับเจ้าชื่อไอ้สิงหูมันตึงต้องพูดดังๆเพราะมันอยู่กับเสียงตีเหล็กวันยังค่ำเจ้าเรียกมันว่าน้าสิงก็ได้แม่มันเป็นญาติกับลุงเอ๊ะเอนั่นมีใครอยู่ด้วยว่าเหมือนคนเคยรู้จักเมื่อลุงแสงพาเจ้าไลเดินเข้ามาถึงชายคาโรงช่างเหล็กบุคคลที่ลุงแสงสงสัยก็หันมาร้องทักพุทโธไอ้แสงไม่ได้เห็นกันเสียตั้งนานซะเบยดีแล้วนี่พาใครมาด้วยล่ะลูกชายเหรออะโหนึกว่าใครพ่อหมอนั่นเองลุงแสงยกมือไหว้แล้วพูดกับเจ้าไลว่าอ้าวเจ้าไลรู้จักพระครูสิทธิชัยผู้เชี่ยวชาญการจับช้างเราเป็นญาติพี่น้องกันเจ้าจะเรียกว่าพ่อหมอก็ได้เจ้าไลยกมือไหว้พระครูสิทธิชัยหรือที่ใครต่อใครละแวกบ้านพะเนียดเอ่ยนามเรียกหมอเท่าแกมีเชื้อสายชาวกัมพูชารูปร่างผอมเกร็งสันทัดธมัดทะแมงมีผมสีหมอกอมแดงสักยันเต็มตัวเฉกเช่นลุงแสงใจดีพูดจาเสียงดังปากก็เคี้ยวหมากไปไปนี่เองยังไม่ตอบข้าว่าไอ้คราวนี่เป็นลูกเมียไหนโธ่ข้ามีเมียซะเมื่อไรพ่อหมอก็รู้ลุงแสงมองตาเจ้าไลก่อนพูดว่าถึงไงไม่มีเมียแต่ก็มีลูกได้เป็นลูกศิษย์ข้าเองพ่อหมออ้อทำตัวเป็นพระว่างั้นเถอะสำนักวัดเรือนจำรำเหยกระมังพ่อหมอพูดแกมหัวเราะลุงแสงเหลือบมองบุคคลเพื่อจะก้าวเดินออกมาจากโรงตีเหล็กรูปร่างเล็กหน้าตาขมขำถือดาบอยู่ในมืออีกคนไว้ผมยาวคาดผูกผ้าบนหัวผิวเกรียมคล้ำในตาคมรูปร่างดีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าไลแต่ดูหน้าหนุ่มกว่าเพราะมันไม่ไว้หนวดเคราอย่างเจ้าไลพ่อหมอแนะนำมะไออีสองคนจำลุงแสงได้เด้ใครกันบ้างล่ะนี่อ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อหมอไม่ต้องบอกข้าให้ข้าเดาเอาเองนะอู้แม่เจ้าโวยไอ้คนถือดาบนี่ต้องเป็นอีหนูเรไรแล้วไอ้หนุ่มผมยาวนี่ลืมชื่อแล้วสิไอ้ไกรลูกบุญธรรมข้าไงฉันไหว้จะลุงเรไรยกมือไหว้พร้อมกับไอ้ไกรจำเริญสุขอีหนูไอ้ไกรด้วยไม่ได้พบเห็นเสียนานโตเป็นสาวงามเสียแล้วเรไรเหนียมอายเจ้าไลชำเลืองมองทีแรกนึกว่าผู้ชายไอ้แสงอุตส่าห์จำได้อีนี่โตมามันชอบเป็นเด็กผู้ชายนี่ก็ร่ำร้องจะเอาดาบข้าจึงพามาเลือกดาบเป็นไงถูกใจหรือยังเล่าสั้นไปหน่อยพ่อฉันอยากได้ยาวกว่านี้แต่ก็เบาดีน้าสิงเขาว่าตัวเล็กควรใช้ดาบสั้นถูกของไอ้สิงมันพ่อหมอว่าดูทีหรือลืมไอ้สิงเสียสนิทมัวแต่คุยกันมามะเจ้าไลมารู้จักน้าสิงเข้าเสียหน่อยว่าแล้วลุงแสงก็แตะไหล่เจ้าไลให้เข้าไปในโรงตีเหล็กน้าสิงที่ใครต่อใครเรียกขานยืนเท้าสะเอวตัวสูงใหญ่หนังหนาหนวดเคราเฟิร์มผูกเอี้ยมหนังปิดอกยาวถึงต้นขาท่าทางใจดีข้างๆตัวมีทั้งตีเหล็กถัดไปเห็นเตาล้อมติดไฟถ่านคุแดงโร่มีท่อแฝดดินเผาทำเป็นลูกสูบชักลมคู่หนึ่งกับตะขอกวดถ่านรางน้ำชุบเหล็กและหยวกกล้วยอีกกองพเนินที่นี่เป็นเรือนโปร่งพื้นดินไกลออกไปเป็นดงกล้วยตานีและเห็นเตาถลุงเหล็กพอกคล้ายดินจอมปลวกยาวเป็นแถวเป็นแนวมีไอร้อนระอุอยู่ตรงกลางแจ้งนั้นเจ้าไลยกมือไหว้พร้อมกับเสียงตะโกนกล่าวนำของลุงแสงไอ้สิงโว้ยล้านข้ามันชื่อเจ้าไลข้าเอามาฝากท้องอยู่กับเองให้มันตีดาบเองช่วยยกกำปั่นที่ข้าฝากไว้มาทีลุงแสงทำมือประกอบคำพูดช่างเหล็กสิงยกมือรับไหว้เจ้าไลแล้วพยักหน้าเข้าใจเจตจำนงของลุงแสงเดินขึ้นเรือนหลังย่อมที่ปลูกอยู่ใกล้ๆกันนั้นพ่อครูก็พูดกับลุงแสงว่าข้ามานานแล้วจะกลับก่อนอีหนูมันเลือกได้ดาบแล้วหัวเย็นนี้ถ้าเองว่างพาเจ้าหนุ่มไปกินข้าวบ้านข้าอยากรู้จักมันวะเห็นหน่วยก้านมันเข้าทีขอบใจพ่อหมองั้นเดี๋ยวฉันจะตามไปแต่ให้ไอ้ไลมันอยู่ที่นี่ก่อนให้มันเสร็จกิจธุระของมันยังอยู่อีกหลายวันมันคงมีโอกาสได้ไป
พ่อครูพยักหน้ารับรู้แล้วยกมือรับไหว้ลุงแสงกับเจ้าไลฝ่ายเรไรนั้นเล่าก็เฝ้าชำเลืองตามองเจ้าไลเห็นวางมาศสุขุมชักหมั่นไส้แต่ใจก็อยากพูดด้วยผิดกับพี่ชายบุญธรรมไอ้ไกรมันเริ่มชังน้ำหน้าเจ้าไลเมื่อแม่เรไรเมียงมองลุงจ๋าเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะหนูไปก่อนละจ้ะลุงแสงพยักหน้ายิ้มหันมาชำเลืองดูเจ้าไลกระเซาว่าอีหนูเรไรมันน่าเอ็นดูนี่แต่พี่ชายมันท่าจะหวงน้องสาวว่ะเจ้าไลไม่พูดต่อความว่ากระไรหันกลับมามองน้าสิงกำลังยกกำปั่นสำริดลงบันไดมาลุงแสงไขประแจเปิดกำปั่นสำริดเจ้าไลตะลึงงันกับประกายแสงเรืองจับรัศมีแท่งเหล็กวิลาศที่เกือบจะเป็นรูปดาบสมบูรณ์เจ้าไลเอ๋ยนี่แหละคือเหล็กศักดิ์สิทธิ์น้ำพีร้อยวันนานปีเพื่อจะปรากฏรังสีเรืองคล้ายกับจะรอเจ้าของแท้มาสัมผัสเป็นของลุงเองดันด้นแสวงหาก่อนมาเป็นผู้คุมตีขึ้นรูปไว้ก็ยังทำไม่สำเร็จเป็นนิมิตหมายดีแล้วลุงให้เจ้าเป็นผู้สานต่อเมื่อเจ้าตีสำเร็จดาบก็จะเป็นของเจ้าเจ้าไลดีใจเหมือนได้แก้วก้มลงกราบเท้าลุงแสงดีใจจนน้ำตาคลอลุงแสงพยุงให้ลุกขึ้นเจ้าจงอยู่ตีดาบที่นี่ให้สำเร็จทุกๆสามราตรีจึงกลับไปที่ลำเหยเผื่อว่าจะมีใครมาเยี่ยมอย่าเปิดเผยตัวให้ใครรู้ไอ้สิงจะเป็นพี่เลี้ยงคอยเสี่ยมสอนให้เจ้าตีดาบบุญรักษาเถิดนะเจ้าณหอเวชวิทยาคมพระชายาทรงสาดน้ำมันเปรียงไปที่กองกูลเพื่ออาหุดีพระหริหระสีกรเทวรูปจำหลักไม้ฉลององค์จักรพรรดิราชาธิราชความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดแด่พระชายาและพระโอรสด้วยเทอญข้าแต่พระเทวีผู้เลอโฉมเป็นนิดบัดนี้อาการพระประชวรรุนแรงทุกชั่วยามพระมหามนตรีและสัมพันธ์แพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มกำลังสถานภาพของสมเด็จพระอัครเทวีจึงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยปริยายแต่กลับทรงมอบหมายให้เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคดูแลกิจการบ้านเมืองทั้งปวงซึ่งพระองค์ท่านก็อ่อนแอเกินไปเอาแต่เสวยน้ำจันทร์เฝ้าการบันเทิงสังขีนัจจะทุกทิวาราตรีคงไม่พ้นคิมหันตะฤดูเดือนก็จะมืดสนิทดาวนฤพานจะผ่านมาในไม่ช้านี้ข้าเห็นข้ารู้ขอพระแม่เจ้าจงเร่งเตรียมการสัพพสัมภาระล่วงหน้าให้พระราชบุตรศรีสินทั้งถักแกล้วกล้าเกียรกายไพรสมกรมพลาและธัญญาหารแห้งไว้ให้พร้อมสับขอความสำเร็จจงบังเกิดแด่พระชายาและพระราชบุตรด้วยเทอญโอมหริหระสุรเสียงนี้ดูดังออกมาจากเทวรูปแต่หาเป็นกระนั้นไม่ที่กองกูลโชดช่วงนั้นพลันบังเกิดใบหน้าพระมหาราชครูมหิธรจ้องเขม็งมายังพระชายาไฟในเตาหลอมร้อนระอุอย่างไรเจ้าไหลก็ไม่ย่อท้อเฝ้าเพียรตีนวดผนึกไล่เนื้อเหล็กให้เรียวบางเดี๋ยวเอาเข้าแย่เตาไฟเดี๋ยวคีบออกมาตีบนทั่งโดยมีนายสิงช่างเหล็กเฝ้าดูแลกำกับอยู่ข้างๆนี่คือทรายแก้วจากลำธารเมืองตรอนอยู่ในหุบเขาลึกหาได้ยากเอาซัดเข้าไปที่ดาบยังแดงๆอยู่เห็นฉับพันรังสีนั่นไหมนั่นละปีกแมลงทับเสียงลุงแสงเฝ้าบอกเคล็ดลับวิธีการโหมเหล็กรูปทรงดาบเจ้าต้องให้แล่นเป็นรูปท้องเรือชั่งน้ำหนักดาบหัวและหางตกถ่วงอยู่ที่คอคอดนี่ตีเสร็จชุบด้วยหยวกกล้วยดาบจะได้ไม่บิดงอจงหมั่นเอาใบดาบอบกับใบขี้เหล็กและกะลามะพร้าวสุมทีนี้เจ้าก็คอยถนอมผิวดาบด้วยน้ำมันพุ่งปลากระโฮเจียวจนได้ที่เช็ดรักษาดาบโดยใช้รากลำพูผ่านแตะน้ำมันกระโฮกับผงอิฐละเอียดขัดเช็ดถูไล่คราบขะเมาสำหรับฝักและด้ามลุงจะหาไม้ระงับสัพพยาและไม้ชัยพฤกษ์มาให้นี่ใกล้จวนจะสำเร็จแล้วหลายเพลาผ่านไปจนเข้าคิมหันตะฤดูใบไผ่ร่วงหล่นยอดไม้เอ็นต้องลมหนาวแล้ววันนั้นก็มาถึงวันสำเร็จแห่งการสร้างดาบของเจ้าไล
คลื่นในคลองซัดน้ำนองตะลิงขณะที่ลุงแสงเดินขึ้นจากเรือเอามือทั้งสองไขว้หลังเจ้าไหลวิ่งลงเนินมาในมือชูดาบราช่างสิงกับลูกน้องช่างเหล็กเดินตามมาดูที่หัวตะลิงร่วมดีใจกับเจ้าไหลเจ้าไหลร้องตะโกนก้องสุดเสียงสำเร็จแล้วลุงแสงสำเร็จแล้วลุงแสงโยนแท่งเหล็กวิลาดที่แอบถือไขว้หลังมาให้ลอยขึ้นไปเจ้าไหลวิ่งมาได้จังหวะก็โดดฟันด้วยดาบสำเร็จเมื่อดาบกระทบกับเหล็กวิลาดเหล็กวิลาดขาดเป็นสองท่อนพลันเกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเสียงกึกก้องกัมปนาทฟ้าฟื้นคำรนคำรามแสงแปรปราบทั่วบริเวณนั้นโอ้ดาบศักดิ์สิทธิ์เหล็กน้ำพีเจ้าไหลเจ้าทำสำเร็จแล้วลุงแสงสะบดทั้งน้ำตานองหน้าลุงแสงลงนั่งคุกเข่าตรงชายคลองรั้งแขนให้เจ้าไหลลงนั่งเงยหน้าขึ้นมองไอ้สิงกับพักพวกพนักงานช่างเหล็กที่ยืนกันสลอนบนเนินตะลิ่งแล้วพูดเสียงดังให้ได้ยินทั่วหน้าพระพุทธเจ้าอยู่หัวของพวกเราเสด็จสู่สวรรคาลัยเสียเมื่อย่ำรุ่งนี่เองพวกเราจงนั่งลงหันไปทางทิศพระบรมมหาราชวังกราบถวายบังคมโดยพรักพร้อมซึ่งควรแก่การอภิวาทในยามอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณขอพระจุงเสด็จสวรรค์เสวยสุขทุกคนเมื่อได้ยินต่างตกตะลึงยืนนิ่งหันมามองหน้ากันก่อนจะปฏิบัติตามคำพูดของลุงแสงฝ่ายเจ้าไหลนั้นเล่าเหมือนถูกมนต์สะกดนั่งคุกเข่าตัวแข็งทื่อมือเผลอไผลปล่อยดาบหลุดจากมือน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแล้วไหลพรากสู่ปลางทั้งสองร้องไห้เถิดร้องไห้มากๆยามนี้มีแต่น้ำตาของเจ้าเท่านั้นที่จะถวายกตัญญูได้พระพิรุณหยดแหมะแหมะแล้วค่อยเริ่มโปรยปลายทั้งที่แดดออกทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนรุ้งกินน้ำค่อยปรากฏหลากสีโค้งทอลำแสงยาวจากพระเนียดถึงพระบรมมหาราชวังเสียงมโหรีขนึงร่ำหวยหวนแว่วมาแต่ในนภาอากาศวิหกกาสีนินบินว่อนวนเวียนเฝ้าดูหมู่คนนั่งเบญจางคประดิษฐ์ตากฝนอยู่ที่เชิงชายตะลิ่งโรงช่างเหล็กเจ้าไหลเพ่งดูประกายดาบเหล็กน้ำพีที่สร้างมากับมือเผาผมใบหน้าหนวดเคราเปื้อนไปด้วยหยาดพิรุณพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเสียแล้วเจ้าไหลใช้ดาบนั่นฟันข้าสิฟันเลยจงระบายความอัดอั้นอุราของเจ้าฟันสินั่นเสียงใครพูดเสียงของพวกข้าที่รายล้อมตัวเจ้านี่ไงเจ้าไหลเหลียวหน้าเหลียวหลังมีแต่ดงกล้วยตานีฟันสิจะมัวช้าอยู่ใหญ่ประลองดาบของเจ้าที่สร้างมากับมือดูทีหรือว่าจะคมขนาดไหนกันเชียวโอ้โห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 เสียงหัวเราะโหยหวนคล้ายเสียงปีศาจดังไปทั่วสารทิศเจ้าไหลชูดาบขึ้นแล้วฟาดฟันไม่ยั้งน้ำฝนที่จับอยู่ตามใบกล้วยแตกกระจายต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งจาก3เป็น6จาก6เป็น9เพิ่มทวีคูณฉับฉับต้นกล้วยตานีล้มระเนระนาดเหมือนถูกพายุกระหน่ำตะกวดวิ่งหนีออกมากันพล่านเจ้าไหลออกมายืนเหนื่อยหอบที่ชายเลนแล้วล้มตัวเอาหน้าลงน้ำแตกกระจายนอนลอยตุ๊บป่องคว่ำหน้าเหมือนผีตายโหงลอยน้ำมาในมือยังคงกำดาบแน่นลุงแสงมาแต่ไหนฉุดกระชากลากตัวให้ลุกขึ้นนั่งเจ้าไหลเจ้าเสียสติสัมปชัญญะไปแล้วหรือทำไมเจ้าทำตัวเองกระนี้ลุงบอกแล้วไงให้ประคองตบะเดชะให้มันลูกผู้ชายเสียใจกระไรเป็นวักเป็นเวรทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาดูทีหรือดันเอาดาบดีไปฟันต้นหยวกใช้ดาบไม่ถูกเรื่องก็จงอย่าใช้เลยช่างสิงเดินลงมาจากตะลิ่งเข้ามาพูดกับลุงแสงว่าฉันให้เจ้าไหลไปตัดต้นกล้วยเองจะเอาไปให้ช้างพ่อเฒ่ากินฉันให้พระไปตัดไม่ได้บอกให้ใช้ดาบดีเลยลุงแสงพยักหน้ารับรู้ปล่อยให้เจ้าไหลนั่งแช่น้ำเสียใจต่อการกระทำของตนเองสักครู่ใหญ่หมดที่92กล่อมช้างเจ้าไหลแบกหยวกกล้วยตานีทั้งยอดทยอยลงเรือแจวมีคนงานตีดาบ2คนช่วย
เมื่อหยวกกล้วยเต็มลำเรือเจ้าไหลก็ยืนวาดตวัดแจวบ่ายหัวเรือออกจากชายน้ำพอมาถึงกลางคลองเรไรพายเรืออีแปะเข้ามาเทียบนี่แกช่วยข้าผูกเรือพ่วงกับหลักแจวหน่อยสิว่าแล้วเรไรก็โยนเชือกให้เจ้าไหลแต่เจ้าไหลกลับทำไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้เชือกพาดตีนอยู่อย่างนั้นเรไรป่ายขึ้นจากเรืออีแปะสู่เรือมาดเหลือเห็นเชือกยังคงคาตีนเจ้าไหลรีบผวาเข้าคว้าเชือกขาข้างหนึ่งก็ทิ่มพรวดขวางกระทงเรืออีแปะไว้แล้วผูกเชือกกับหลักแจวเสียเองผูกเสร็จปีนขึ้นไปนั่งบนกองหยวกกล้วยจ้องเขม็งมองหน้าเจ้าไหลแล้วพูดด้วยความโมโหว่านี่แกเป็นอะไรไปข้าร้องว่าให้ช่วยผูกเรือกับหลักแจวหน่อยไม่ได้ยินหรอเห็นหรือไม่ว่าเรือของข้าเกือบจะลอยไปแล้วเจ้าไหลทำแชร์เชือนมองไปข้างหน้าพุทโธเอ้ยทำเป็นวางขรึมนึกว่างามเสียนี่ก็ไรหนวดเคราเฟิร์มเหมือนไอ้โจรก็ไม่ว่าข้าถามจริงๆเหอะนี่แกเป็นพวกบ้านไหนกันมีพ่อมีแม่กับเขาหรือเปล่าเจ้าไหลก็เฉยอีกอุบะคนพูดด้วยก็ไม่พูดจะเอายังไงวะสงสัยอีแบบนี้อกหักมากระมังหลงรักอีนางเขาคงไม่มีกระใจตอบก็เลยช้ำหัวอกเรไรแบะปากแล้วปลดผ้าโพกหัวออกสยายสะบัดผมเฮ้อร้อนจังเออนี่ดาบแกตีไปถึงไหนแล้วคมสู้ของข้าได้หรือเปล่าเจ้าไรเหล่หางตามองความสาวรุ่นกำดัดของเรไรบ้างหน้าอกหน้าใจบานโตเท่าจานเชิงแล้วรีบกรอกในตาไปทางอื่นเมื่อเรไรหันมามองหน้าพุทโธเอ้ยเจ้าประคุณขอให้ปากหุบอยู่อย่างนั้นไปตลอดชาติเจ้าไรไม่ตอบโต้ว่ากระไรยังคงยืนแจวลัดเลาะตัดเข้าครองพระเนียนปล่อยให้เรไรพูดเรื่อยเจื่อยแจวพ่อกับพี่ไกรเข้าไปตีช้างถึงป่าลพบุรีเขาให้ข้ามาดูแกช่วยขนหยวกไปให้ช้างเขาว่าค่ำเนี้ยพ่อกับพี่ไกรต้องต้อนช้างเข้าพระเนียรแกอยากเห็นบ้างไหมถ้าอยากก็ต้องกลับดึกสนุกออกจะตายข้าจะบอกให้เมื่อเรือเข้ามาเกยตะลิงบ้านพระเนียรเจ้าไหลก็เผยปากพูดเป็นครั้งแรกว่าเอ็งนี่เพลาเป็นอีนางก็งามเหมือนกันนะเรไรได้ยินกระนั้นก็หน้าแดงระเรื่อก่อนโดดลงจากเรือจึงพูดว่าเดี๋ยวข้าไปตามคนมาช่วยขนนะเรไรเฉาะปลายพร้าลงบนหยวกแล้วกรีดลอกเปลือกเป็นทางยาวเอาแต่แกนในขาวยื่นส่งทั้งยอดอ่อนให้ช้างเขียวกินลองบ้างไหมเรไรหันมาถามเจ้าไหลขณะป้อนช้างเจ้าไหลพยักหน้าคว้าพร้าทำแบบเดียวกับเรไรแต่เดินตรงไปให้ช้างอีกตัวที่ผูกอยู่กับหลักเสาวงพาดเรไรร้องห้ามเสียงหลงอย่าให้อีแป้นมันไม่คุ้นกับแกเดี๋ยวมันจะจับแกฟาดเอาเจ้าไหลทำไม่ได้ยินยกมือจับยอดกล้วยประนมบริกรรมคาถามหาละลวยแล้วเดินเข้าไปป้อนหยวกอ่อนให้ผังแป้นกินผังแป้นโยกตัวทำอาการพองกหัวดีใจรับเรไรออกจะหลากใจอยู่ในหน้าว่าเหตุไฉนเจ้าไหลจึงมีวิชาเสกหญ้าให้ช้างกินจนจะสิ้นพยศร้ายยอมให้เจ้าไหลลูบงวงได้หัวค่ำวันเดียวกันนั้นเรไรพาเจ้าไหลขึ้นเชิงเทินชี้บอกให้ดูพ่อหมอเฒ่ากับไอ้ไกรและหมอช้างคนอื่นๆไล่ต้อนช้างป่าออกมาจากป่าละเมาะทุ่งแก้วมีจำนวนนับไม่ถ้วนเรไรเฝ้านั่งนับช้างป่าเข้าซองตะลุงเสาพะเนียดฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วหัวค่ำนี้เริ่มมีลมหนาวพัดโชยอ่อนๆทั้งคู่เจ้าไหลและเรไรนั่งเบียดแนบชิดอยู่บนเชิงเทินเป็นเงาดำเด่นตัดกับท้องฟ้าในคืนเดือนงายพระจันทร์ทอแสงนวลและหมู่ดาราดารดาษแข่งกับรัศมีแขเป็นภาพขวางตาไอ้ไกลยิ่งนักรีบขับคชาแล่นมาถึงซุ้มเสาตะลุงแล้วลุกขึ้นยืนบนคอโคชสารจับยึดไม้สุงอกตะลุงโหนหกตัวขึ้นไปอย่างอาจหาญไม่หวั่นเกรงภัยเดินไต่อกตะลุงที่มีลูกเสาเหวี่ยงไปมาขณะมีช้างป่าวิ่งเบียดกันเข้าซองตรงมายังเชิงเทินที่ผูกเป็นระทาสูงตระงานแล้วพุ่งตัวโหนรั้งปีนขึ้นไปบนเชิงเทินที่คนทั้งสองนั่งอยู่พ่อหมอเฒ่านั่งขี่คอช้างสีดออีกเชือกหนึ่งกำลังไล่ต้อนช้างป่าเข้าซองเฝ้าสังเกตการกระทำของไอ้ไกรอยู่ใต้ต้นมะขวิด
เห็นไอ้ไกลปีนขึ้นไปบนเชิงเทินฉุดกระชากหัวไหล่ไอ้ไหล่ให้ออกห่างเรไรพ่อหมอเฒ่าไม่ทันระวังตัวช้างมันโน้มเหนี่ยวรูดกิ่งมะขวิดหมายกินลูกเมื่องวงรูดได้ลูกแล้วพลันปล่อยดีดกลับมาถูกใบหน้าพ่อหมอเฒ่าถึงกับหงายหลังผึ่งตกจากคอช้างเกือบจะถูกช้างป่าเหยียบเดชะบุญเรไรเหลือบเห็นร้องบอกคนข้างล่างที่อยู่ตรงเสาตะลุงให้เข้าไปช่วยพ่อเฒ่าพวกข้างล่างรีบวิ่งกรูเอาไม้รวกแย่ให้ช้างป่าถอยห่างออกแล้วช่วยกันหามพ่อหมอเฒ่าให้พ้นทางช้างเหยียบทั้งสามคนรีบป่ายปีนลงเชิงเทินเสาระทาถึงแผ่นดินวิ่งเลาะกำแพงออกจากพระเนียดต้องผ่านเสาแกว่งตะลุงทั้งสามคนต้องคอยจังหวะวิ่งสวนช้างที่ช้างวิ่งเบียดเสียดเข้าตะลุงไหนต้องพะวงระวังช้างเหยียบไหนต้องระวังเสาตะลุงแกว่งกลับเสียงช้างร้องโกนจะนาดสับสนอึกทึกฝุ่นฟุ้งตลบอบอวนแต่ทั้งสามก็วิ่งฝ่ามัจจุราชออกไปได้ลืมอันตรายเสียสิ้นเพราะใจทวินเป็นห่วงแต่พ่อเฒ่าผลส่องตะลุงออกมาได้ก็วิ่งตรงไปหาพ่อเฒ่าที่ใต้ต้นมะขวิดนอนหายใจรวยรินเลือดกลบเต็มหน้าหัวหนุนตักหมอช้างผู้หนึ่งพ่อจ๋าพ่อเป็นไงบ้างเรไรระล่ำระลักถามเจ้าไลรีบฉีกผ้าขาวม้าผูกมัดบนหน้าผากห้ามเลือดแล้วปล่อยให้ไอ้ไกลอุ้มไปที่เรือนมุงแฝกใกล้กันนั้นพวกลูกบ้านต่างเข้ามามุงออยู่ชายคาด้วยความเป็นห่วงเมื่อรู้ข่าวพ่อหมอเฒ่าได้รับบาดเจ็บเหล่าเมียหมอช้างต่างก็จัดเตรียมต้มน้ำจุดชวาลาคบใต้ฟืนไฟสว่างทั่วเทียนตะคันไฟถูกยกมาวางบนแคร่ที่พ่อหมอเฒ่านอนเจ็บพ่อไม่เป็นไรมากแน่นะเสียงเรไรถามพ่อเฒ่าพยักหน้าพูดไม่ออกเพราะปากบวมเป็นปากครุฑหน้าตาถูกเช็ดด้วยน้ำอุ่นหน้าผากแตกเลือดหยุดไหลแล้วมีผ้าดิบพันแทนผ้าขาวม้าจมูกและใบหน้าเขียวคล้ำมีรอยถลอกเลือดออกเป็นยางมะตูมซิบซิบไอ้ไกรช่วยพยุงให้ลุกขึ้นนั่งตามที่พ่อเฒ่าบุ้ยใบบอกปากขมุบขมิบว่าคาถาอาคมแล้วเป่าไปที่แขนทั้งสองข้างเสียงสำเนียงช้างร้องแปร่นแปรดแผดเสียงโกนจนาดแว่วเข้ามาพ่อเฒ่าเงี่ยหูฟังบัดดลก็มีนายควานผู้หนึ่งโผล่พรวดกระหืดกระหอบเข้ามาบอกว่าพ่อเฒ่าช้างประสมโขลงด้วยต่างโขลงไม่เข้ากันเกิดโอลมานไม่ยอมสงบจะทำฉันใดดีล่ะพ่อเฒ่าพ่อหมอเฒ่าชี้ให้ดูที่ปากว่าบวมเป็นครุฑพูดไม่ได้เรไรตรองอยู่ชั่วขณะจึงบอกแก่พ่อหมอเฒ่าว่าพี่คราวนี่เขาเป็นหมอช้างคนหนึ่งมีสีมือเอาการแต่เขาไม่ยอมบอกให้พวกเรารู้ให้เขาลองกล่อมช้างเหมือนอย่างที่พ่อเคยทำดีไหมพ่อเฒ่าจ้องดูเจ้าไลเหมือนไม่เชื่อเรื่องที่เรไรพูดสักครู่หนึ่งจึงพยักหน้าแล้วโบกมือไล่ให้เจ้าไลลองช่วยดูทีเจ้าไลอึกอักรีบปฏิเสธว่าให้ไอ้ไกรไม่ดีกว่าหรือวิชากรรมพุทธครูเดียวกันของข้ากล่อมเป็นแต่อย่างมอนเมื่อได้ยินกระนั้นเรไรปล่อยหัวเราะกากแล้วบอกกระคนเสียงหัวเราะว่าพี่ไกรเข้าลิ้นไก่สั้นพี่เครารับวิชาพ่อไม่หมดขาดอยู่ก็กล่อมช้างนี่แหละเจ้าไลพยักหน้ารับรู้ส่วนไอ้ไกรตีหน้าน้อยใจที่เรไรเห็นเป็นเรื่องขำเขาสะบัดหน้าเดินออกจากเรือนไปเจ้าไลมองตามยังไม่ทันจะพูดอะไรแม่เรไรก็ยึดข้อมือนำพาพ่อหมอเฒ่าก็พยักหน้าให้ลูกบ้านพยุงออกชายคาตรงบริเวณพลับพลาก่อนเจ้าไลจะปีนขึ้นเชิงเทินได้จุดธูปสามดอกบูชาครูปักธูปเสียบไว้กับตอกขันชนะแล้วป่ายปีนขึ้นกระไดพอถึงเชิงเทินเจ้าไลนั่งยองหลับตาบริกรรมคาถาโคชศาสตร์อยู่สักครู่แล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนพระพายพัดพริ้วเสียงหวีดวิวระคนกับเสียงร้องโกนจนาดอลมานของช้างประสมโขลงเจ้าไลเพ่งพินิจดูเบื้องล่างอยู่สักครู่แม่เรไรกับพ่อหมอเฒ่าก็เฝ้าแงนมองเจ้าไลบนเชิงเทินดูสุรภาพอาจองยิ่งนักเจ้าไลปลดผ้าเกี้ยวสีขาบคลี่ออกมือซ้ายจับรั้งชายอ้อมเฉวียงบ่ามือขวาจับชายยึดชูป้องกับบังลมยืนพักขาทำตัวตามสบายแล้วเริ่มร้องกล่อมสำเนียงวิเวกโหยหวน
ผสานสนอจำเรียงถ้อยคล้าวมากับสายลมอาพ่อคชสารสีทั้งหลายจงสดับคำแห่งเราสักครู่ดูก่อนพ่ออัยเรศจงดูกลั้นเสียซึ่งโทสะละเวงอาพ่ออย่าคิดทุกขบัดนี้ทุกแต่หลังบุราณเพลงอาพ่ออย่าคิดทุกขวังเวงเลยนะพ่อจงฟังครูต้องบาดเรานี้หรือนะพ่อเพราะเสน่ห์แห่งกูพังพลายอันใดก่นดำรูก็จะเลี้ยงจะล่ามสงวนอาพ่อจงเสียพยศอันร้ายแลอย่าครึ่งทรหึงหวนหล่อหลอนอย่าทำกิจบ่ควรแลอย่าถีบอย่าฉัดแทงอาพ่อจงเสียพยศอันเปลื้องแลอย่าเลื่อมกำแหงแรงพ่อจำอันสอนจิตอย่าแคลงและจงรักทั้งหมอควานจงมีจริตสุทธิอันงามสงบเสงี่ยมแลเสียมสารพวกพ้องนิกรบริวารบริรักษ์รักษาอาพ่ออย่าโศกอย่าทุกข์เลยและอย่าเศร้าอย่าโศกาอย่าให้พิลาภจิตอาดุระเลยจงฟังยินครั้นบรรดาคชสารเมื่อสดับสำเนียงกล่อมอันไพเราะก็บังเกิดโลมชาติชูชันด้วยเสน่ห์แห่งมนจนลืมไพรหายกระวนกระวายอยู่สักครู่ก็พากันน้อมมนัสยินดีสงบลงเรไรยิ่งทวีความชื่นชอบเก่งฉกาจของเจ้าไลเฉกเช่นเดียวกับพ่อเฒ่าพยักหน้าพอใจบทที่93องค์ศรีสินซ่องสมกำลังค่ำนั้นเจ้าไลถูกพ่อเฒ่าชักชวนให้หลับนอนเสียที่บ้านพะเนียดรุ่งเช้าเจ้าไลก็อำลาเดินมาที่ชายตะลิ่งเห็นไอ้ไกลนั่งส้อยเศร้าอยู่บนกระทงเรือเหมือนจะรอพูดจาครั้นเห็นเจ้าไลเดินเข้ามาใกล้ก็อึกอักเปลี่ยนใจลุกขึ้นยืนก้าวข้ามออกจากเรือจะเดินหนีเสียดื้อเจ้าไลเห็นผิดสังเกตจึงเรียกไว้เฮ้ยไอ้ไกลไอ้ไกลหันมาจ้องหน้าข้าขออภัยแทนอีเรไรด้วยนางไม่เจตนาจะพูดให้เองได้อายไอ้ไกลปล่อยให้เจ้าไลว่าไปเรื่อยเวลาเดียวกันนั้นเรไรตามหลังเจ้าไลมาหมายจะกล่าวส่งลาเจ้าไลที่ตีนท่าพลันมาประสบเจ้าไลยืนพูดกับไอ้ไกลจึงเบี่ยงตัวหลบต้นทองหลังข้าขอบอกตามความจริงว่าข้ากับอีเรไรไม่ได้มีแก่ใจกันข้ารักมันอย่างน้องสาวเอ็งอย่ากังขาข้ากลับไปหนนี้จะไม่หวนกลับมาอีกกล่าวเสร็จเจ้าไหลก็ผลักเรือออกตะลิงไปขึ้นแจวโดยไม่แยแสว่าไอ้ไกลจะตอบว่าอะไรไอ้ไกลยืนมองสักครู่แล้วยิ้มโบกมือส่งหมายว่าข้าขอบใจเองไอ้ไหลเจ้าไหลจึงวาดแจวเบนหัวเรือออกจากบ้านพะเนียดอย่างสบายอุราแต่หารู้ไม่ว่ามีคนได้ยินถ้อยคำโดยตลอดนางสะอื้นให้หยุดตรงต้นทองหลางนั่นฝูงม้าและผลเดินเท้าวิ่งเข้ามายังลานโรงตีดาบพอฝุ่นค่อยจางลงหัวพันก็ก้าวออกมายืนเป็นจุดเด่นพร้อมกับพลตระเวนสองนายชูคล้องชูเกราะขึ้นตีรัวสักครู่ไม่เห็นช่างตีเหล็กค่อยเดินทยอยออกมาออกันอยู่ต่อหน้าช่างสิงห์มองผ่านฝุ่นที่ค่อยจางไปพลันจับตาจ้องบุรุษนั่งสง่าอยู่บนหลังอาชาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเจ้าจึงสุดตัวลงนั่งถวายบังคมเจ้าฟ้าศรีสินทรงมีพระประสงค์บัดหมายเกณฑ์พลเรือนและผู้เคยสักเลขเป็นทหารทั้งนอกและในเดือนเข้าประจำการในกรมพระราชวังหลังผู้ใดเข้าเกณฑ์ให้กระทดออกมาเสียงพันฤทธิ์ประกาศกล้าวเสร็จมองสำรวจไม่มีผู้ใดกระทดออกมาก็เดินเข้าไปจับข้อมือซ้ายขวาของพวกช่างเหล็กหงายพลิกตรวจดูรอยสักเลขว่าผู้ใดเคยเป็นไพร่ทหารหรือไม่เหตุการณ์ทั้งหมดหารอดพ้นสายตาของเจ้าไลไม่เพิ่งแจวเรือมาถึงย่างขึ้นชายตะลิ่งเลี่ยงหลบกอแฝกเฝ้าดูเหตุการณ์
นั่นองค์ศรีสินนั่งกลางม้าขนาบข้างเป็นกันกงด้วยเหล่าองครักษ์ไอ้มงคลหนึ่งละเอไอ้หมื่นหารไอ้พันฤทธิ์มันเข้ามาสวามิภักดิ์ตั้งแต่ครั้งใดเจ้าไหลกังขาเหลือกำลังบัดดลเจ้าไหลก็ต้องเอี้ยวตัวตามสัญชาตญาณบอกคว้าข้อมือเรไรที่ย่องตอดเข้ามาหมายทุบหลังกระชากรั้งตัวให้นอนราบบนดงแฝกมือหนึ่งตะปบปากเรไรไว้แล้วก้มหน้าไปกระซิบที่ข้างหูเรไรทำตาเหลือกหมายว่าเจ้าไหลจะก้มจูบอีเรไรเอ็งอย่ากระโตกกระตากนะสิงกำลังเดือดร้อนเอ็งจงทำตามที่ข้าบอกเรไรพยักหน้าเข้าใจทำคอย่นจักกระเดียมที่เจ้าไหลกระซิบพอเจ้าไหลปล่อยมือออกให้พูดรับแม่ก็ต่อว่าเสียงหลงคนหลอกลวงข้าเกลียดเองพุทโธอีเรไรหุบปากเจ้าไหลกดตัวเรไรราบลงบนแฝกอีกขุนมงคลเหลือไปเห็นกอแฝกไว้ๆกับเสียงผิดปกติที่ชายตะลิ่งจึงกระตุกรั้งคอม้าเดินออกจากแถวค่อยๆเหยาะย่างเข้าไปตรวจตราพันฤทธิ์คุกเข่าถวายบังคมแจ้งว่าพวกมันล้วนเนื้อแน่นหนังหนาตัวใหญ่เหมาะเป็นทหารแต่ข้อมือหามีสักเลขไม่พะยะค่ะเอาละไอ้สิงกูรู้จักชื่อเสียงมึงดีว่ามึงเป็นช่างตีดาบให้หลวงและหูมึงก็ตึงด้วยกูจะไม่อ้อมค้อมนะกูจะเอาพรรคพวกของมึงไปเป็นทหารในกรมของกูสัก 5-6 คนที่เหลือกับตัวของมึงกูจะให้อยู่ตีดาบต่อไปพันฤทธิ์ได้ยินกระแสรับสั่งดังนั้นก็ตรงไปเลือกชี้หน้าคัดแต่บุรุษตัวใหญ่หนุ่มชะกันให้ลุกแยกกลุ่มออกมาผู้ใดไม่ยอมเหล่าพลตระเวนก็ผลักไหล่ฉุดกระชากล้มลุกคลุกคลานช่างศิลป์มองตาละห้อยดูลูกน้องไม่รู้จะทำฉันใดนั่งคุกเข่าประนมมือแนบอกอยู่อย่างนั้นเรไรกับเจ้าไหลถูกมงคลขี่ม้าต้อนออกมาจากดงแฝกเดชะบุญไอ้มงคลมันจำเจ้าไหลไม่ได้เพราะหนวดเคราเฟิร์มอำพรางใบหน้าใครล่ะองค์ศรีสินประพาสถามขุนมงคลไม่ทราบกล่าวพยาค่ะเห็นมันลับลับล่อๆอยู่ดงแฝกชายตะลิ่งเรไรกับเจ้าไหลรู้ธรรมเนียมสุดตัวนั่งคุกเข่าประนมมือเรไรส่อแววฉลาดพูดต่อพระพักองค์ศรีสินว่าขอเดชะบารมีองค์ชายศรีสินปกเกล้าข้าบาทชื่อเรไรและนี่ไอ้ไกลพี่ชายลิ้นไก่มันสั้นเป็นบุตรขุนสิทธิชัยหมอช้างบ้านพาเนียดและเราทั้งสองเป็นหลานณสิงอีนี่พูดจาปากกล้ารู้จักกูเสียด้วยพระนามของฝ่าพระบาทขจรขจายขอบารมีคุ้มหัวอันชีวิตของข้าบาทและพี่ชายเปรียบเสมือนไส้เดือนกิ้งกือจะทรงเหยียบก็ตายจะทรงเผยพระบาทก็รอดขอจงโปรดเมตตาด้วยเถิดเอออีนี่มีวาทศิลป์ด้วยมึงจะเอาอะไรให้ว่ามาเจ้าไหลได้แต่ก้มหน้าฟังตะลึงในวาจาของเรไรบอกให้แก้เรื่องเสียสวยหน่อยเดียวกลับฉลาดอารัมภบทเพชรทูลมากความพี่ตรัสแล้วไม่คืนคำพระดำรัสแน่นะเออว่ามาเถอะกูจะให้ขุนสิทธิชัยบิดาของข้าบาทบอกว่าพระพุทธเจ้าหลวงเคยมีพระดำริบัญญัติกำหนดเสียส่วยชาวบ้านสามารถเสียส่วยแทนการเข้าเดือนได้ควรมิควรขอพระบารมีเป็นที่พึ่งองค์ศรีสินทรงตรองในทีโปรดตรัสถามว่าแล้วมึงจะเอาอะไรเป็นส่วยเสียแทนไอ้พวกตีดาบล่ะเรไรยกมือไหว้ท่วมหัวก่อนกระโดดเข้าไปใกล้นะสิงทำท่าเอามือป้องปากเหมือนกระซิบแต่กลับตะโกนเข้าบ้องหูไปเอาดาบดีมาถวายสิโว้ยไอ้น้าหูตึงหลายๆเล่มด้วยองค์ศรีสินพระสวนโปรดอีเรไรยิ่งนักช่างสิงกับพลพรรคหายไปอุ้มดาบใส่ฝักพร้อมมาสามมัดกระสอบใหญ่แล้วเทออกสำแดงไอหัวพันมึงสังขยาดูทีหรือให้มากกว่าจำนวนคนสักสิบเท่าระหว่างหัวพันนับจำนวนดาบก็ส่งปุจฉาถามเรไรว่าอีเรไรมึงมัวไปทำอะไรกับพี่ชายมึงที่ดงแฝกนั่นข้าบาทกับพี่ชายเพิ่งจะพายเรือมาถึงกะจะมาดูดาบดีๆไว้ใช้ประจำกายเห็นทหารมากันกล่นเกลื่อนก็ไม่กล้าออกมาให้เห็นได้แต่แอบแลดูองค์ศรีสินทรงพยักพระพักเข้าพระทัยหัวพันฤทธิ์เข้ามาถวายรายงานว่าขอเดชะจำนวนดาบไม่ครบตามพระดำรัสขาดอยู่สี่เล่มพยาค่ะเอาละตานี้มึงจะว่าประการใดอีเรไรเห็นทีกูต้องเอาตัวมึงกับพี่ชายลิ้นไก่สั้นของมึงไปเป็นบ่าวไพร่ในกรมของกูแทนดาบที่ขาดไปกระนั้นหรือ
ก่อนจะถวายคำตอบเรไรชายหางตาดูเจ้าไลผู้ซึ่งเรไรอุปโลกให้เป็นไอ้ไกลพี่ชายบุญธรรมเจ้าไลต้องก้มหน้านิ่งใจคอประวันว่าคาถานารายแปลงรูปกำกับสำทับอยู่ในใจเกรงว่าฝ่ายองค์ศรีสินแหล่ไพรพลจะจำได้ผิว่าโปรดข้าบาทและพี่ชายบ้านพะเนียดกับพ่อของข้าบาทก็มีได้ไกลจากพระบารมีแม้แต่น้อยแต่ทว่าน้าสิงเป็นเจ้าของดาบเรื่องดาบขาดตามจำนวนพระประสงค์น้าสิงต้องว่าเองดีแล้วกูจะแวะไปขอกับพ่อมึงอีเรไรมึงนี่ฉลาดแท้เสียแต่พูดไม่ค่อยจะมีหางเสียงเฮ้ยไอ้พันฤทธิ์มึงจงคัดคนของไอ้สิงไว้สองคนที่เหลือนอกนั้นเอามันร้อยหวายไปด้วยหัวพันฤทธิ์ถวายบังคมรับด้วยกล้าวจัดแจงปฏิบัติตามพระบัญชาโดยพลันสั่งพลตระเวนช่วยกันจับพวกช่างตีดาบเอาตัวที่ใหญ่เนื้อแน่นหนังหนาสี่คนจับมัดเชือกร้อยหวายรวมแถวกับชายชะกันที่ถูกมัดมาก่อนหน้าบ้างแล้วพันฤทธิ์ตะเพิดให้ทั้งหมดลุกขึ้นยืนช่างสิงห์มองดูลูกน้องที่ถูกมัดน้ำตาคลอเบ้ากัดกรามเป็นสันนูนองค์ศรีสินทรงหันมาทอดพระเนตรเรไรสักครู่แล้วทรงกระตุกสายบังเหียนบังคับอาชาควบนำหน้ากระบวนออกไปขุนมงคลหมื่นหารและสารวัตรสีนายควบม้าตามติดพันฤทธิ์กระโดดขึ้นหลังอาชาเทียมแอกคู่พันธนาการร้อยหวายเป็นหางระโยงระยางยาวไปผูกเอวผลเกณฑ์ท้ายสุดสองคนที่เหลือไพรพลสวยเลขสมถูกร้อยสนตะพายข้างเอวลากเป็นพรวนสองแถว20คนและหมวดพลตระเวนเดินเท้า6นายกระนาบข้างคอยควบคุมวิ่งเหาะตามม้าของพันฤทธิ์ที่ควบขี่ออกไปเมื่อพวกกรมมาวางหลังขับม้าพ้นลานไปแล้วช่างสิงห์ก็ลุกขึ้นยืนมองออกไปสอดสายตาเครียดแค้นเจ้าไหลกับเรไรก็เดินเข้ามาหามองตาเฝ้าเห็นใจช่วยไว้ได้แค่สองคนช่างสิงห์ก้มหน้าคอตกเดินเข้าชายคาเจ้าไหลหันมาพูดกับเรไรว่าขอบใจเองที่ช่วยข้าอีเรไรเองรีบกลับไปบ้านเถอะเผื่อพวกมันจะแวะไปขอกับพ่อของเองตามที่เองชี้แนะแล้วแกไม่ไปกับข้าด้วยหรือพี่ไกรเขาไม่มีหนวดเคราเหมือนกับแกนะเองก็บอกไปสิว่าเพิ่งจะโกนต้อนรับพวกมันเรื่องอะไรข้าจะบอกอีเรไรข้าจะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับเองข้าจำต้องรีบไปไปไหนไปกลับเข้าคุกนะสิเข้าไปทำไมคุกเจ้าไหลจ้องตาเรไรสักครู่แล้วกล่าวว่าอีเรไรข้าไม่ใช่คนดีนักต้องสาธยายอีกนานเอ็งถึงจะเข้าใจเรื่องของข้าเรไรมีน้ำตาคลอเบ้าก่อนจะพูดว่าแล้วข้าจะได้เห็นหน้าแกอีกสักเมื่อไรสักวันหนึ่งในโอกาสข้างหน้าข้าจะมากราบเท้าพ่อเท่าข้าขอสัญญาเจ้าไหลพูดเสร็จก็จับไหล่ของเรไรเรไรเอี้ยวคอมองดูมือเจ้าไหลเหมือนจะจดจำมือนี้ไว้สะอึกสะอื้นพูดว่าแล้วมานะข้าจะรอเจ้าไหลพยักหน้าตอบรับแล้วเดินเข้าชายคาโรงดาบตรงเข้าไปก้มกราบเท้าน้าสิงห์ผู้มีบุญคุณช่างสิงห์ประคองให้ลุกขึ้นอ่านสายตาเข้าใจกันช่างสิงห์จับหัวไหล่เจ้าไหลแล้วกล่าวว่าจงจำเริญเถอะเจ้าไหลมีอะไรก็ส่งข่าวมาข้ายินดีช่วยเหลือที่ชายตะลิ่งเจ้าไหลพายเรือสำปั้นออกไปไกลลิบเรไรและช่างสิงห์มายืนส่งโบกมืออำลาจนเรือเจ้าไหลพายลับคุ้งน้ำหัวค่ำวันเดียวกันนั้นที่คุกใหญ่เสียงกลับกรอกระทบรัวให้จังหวะพร้อมกับเสียงขับเสภาของลุงแสงสอนผู้คุมมั่นโจรลงกลางชาญร้านดอกไม้ของขุนช้างปลูกไว้อยู่ดาดดื่นรวยรถเกสรเมื่อค่อนคืนชื่นชื่นลมชายสบายใจแถวกระถางแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวัยสมรัตดัดทรงสมละไมตะขบคอยคัดไว้จังหวะกันตะโกนาทิ้งกิ่งประกับยอดแทงถวยทอดอินพรมนมสวรรค์บ้างผลิดอกออกช่อชูชัน
แสงพระจันทร์จับแจ่มกระจ่างตายี่สุนกุหลาบมะลิซ้อนซ่อนชู้ชูกลิ่นถวิลหาลำดวนกวนใจให้ใครคลาสาวหยุดหยุดช้าแล้วยืนชมถัดถึงกระถางอ่างน้ำปลาทองไหว้คล่ำเคล้าคลึงสมพ่นน้ำดำลอยถอยจมหน้าชมชักคู่อยู่เคียงกันบ้างแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียงวัดเวียงแหวงหางระเหิดหันบ้างกินใครไล่เคล้าพันละวันถัดนั้นแอกไถละไมงอนกระดึงพรวนล้วนสักกลาดทับดาวประดับดวงเด่นดูสลอนสลักสลาเกลาเกลี้ยงอรชรเชือกใช้ไว้ซ้อนสลับกันเครื่องม้าดารดาษจังหวะจางเครื่องช้างสารพัดจะจัดสรรขอคร่ำดาบพลองทองพันถัดนั้นย่างเยื้องชำเลืองมาสะเดาะดานบานเบิกลับแลบังเห็นฝูงสาวสะพรั่งอยู่พร้อมหน้าพ้นเหล่าสาวนอนสลอนมาถึงห้องแก้วกิริยาเข้าทันใดนี่โว้ยเฮ้ยเพลามึงขับลางช่วงต้องให้หนักแน่นลางจังหวะก็ต้องให้อ่อนไว้มันถึงจะออกรถโว้ยตรงตะโกนามึงต้องทิ้งกิ่งเอื้อนแล้วพอถึงบ้างแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียงมึงต้องกรอรับไม้รบถึงจะอร่อยและตรงสะเดาะมึงต้องเอื้อนทิ้งทวนอื้อฮืออื้อฮือลงท้ายถึงห้องแก้วกิริยามึงต้องร้องกระดกลงลูกคอเพื่อให้พินพาดเขาเตรียมรับเจ้าไลโผล่เข้ามาขัดจังหวะยกมือไหว้ลุงแสงกลับมาพอดีลุงว่าจะไปตามทีเดียวมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าหรือเปล่าดูหน้าตาไม่สะเบยเลยเจ้าไลพยักหน้ารับแล้วเล่าเรื่องแต่ต้นจนปลายในมั่นต่อเทียนตะคันไฟจากคบที่ปักเฉวียงเสาคุกแล้วนำมาวางลงบนม้าต่อหน้าลุงแสงและเจ้าไลนั่งคุยกันนี่เข้าส่องสมผู้คนเตรียมการใหญ่พี่เจ้าอยู่หัวยังมีพระชนชีพอยู่ไอ้สิงห์ถวายดีกาแน่พวกของมันล้วนแต่ช่างตีดาบหลวงมีสีมือต้องคอยดูพวกเขาไปก่อนฉันแน่ใจว่าไอ้หมื่นหารพันฤทธิ์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องวางยาพิษปรงพระชนเจ้าฟ้าสุทัศน์มันเห็นอยู่ทนโทษจู่ๆไปสวามิภักดิ์เจ้าฟ้าวังหลังหึจ้องโอกาสให้ดีเถอะเจ้าไลลุงแสงกล่าวแล้วก็เดินเข้าไปหยิบสำหรับเครื่องขาวในห้องคุกส่วนตัวที่วางอยู่บนแคร่มาวางลงตรงหน้าเจ้าไลอีกไม่กี่วันจะถึงวันแห่พระบรมศพลุงว่าจะไปตามเจ้าทีเดียวไหนมาก็ดีแล้วอ้าวนี่เครื่องขาวสำหรับแต่งไว้ทุกเป็นวันสำคัญของเจ้าไม่ใช่ดอกหรือ